This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ถ้าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์เรวร้ายในระดับวินาศกรรมก่อการร้ายฆาตกรรมหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ค่อนข้างกระทบและสร้างความหวาดวิตกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามความรู้สึกไม่แน่นอนว่าชีวิตแบบมันจะยังได้อยู่ไหมหรือว่าเราจะต้องแบบจบสิ้นไปตรงนี้เราในฐานะที่ไม่ได้ไปเชิญเองเราอาจจะเห็นว่าสิ่งเรวร้ายเนี้ยครับสิ่งที่มันรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ กับคนที่เรารู้จักเกิดขึ้นกับคนในสังคมของเราและในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับบางทีพอเรารู้สึกปั๊บมันเจ็บมันเจ็บช้ำเนาะแล้วมันโกรธแทนมันมีความเศร้ามันมีความหดหูมันมีการตั้งคําถามว่าทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับสังคมของเราเพราะงั้นมันจะไม่ได้กระทบแค่ตัวคนที่โดนนะครับแต่คนวงนอกเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะฮะในฐานะเพื่อนมนุษย์มันรู้สึกเลยว่ามันรับไม่ได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับกัปฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Thai Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะได้มา ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้รู้จักกับวิธีการรับมือทางใจเมื่อเจอเหตุการณ์เลวร้ายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกับดรสุวัตวงศ์วงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะคุณเอิญวันนี้คุยอาจจะดูเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจมันอาจจะมีความซีเรียสหรือความการในการคุยของเราอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เวลาที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณร์เลวร้ายใดๆก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าบางคนอาจจะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในเรื่องของคว่าเลวเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยแต่ละคนก็ไม่น่าเท่ากันเนาะใช่ครับเลวร้ายแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็สถานก,การณ์มันกว้างมากๆเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเจ้าของเรื่องที่เผชิญปัญหาเนี่ยครับหรือรเผชิญตัวเรื่องความเลวร้ายเนี่ยเขากาลังเจอเหตุการณ์แบบไหน และเหตุการณ์นั้นนะครับมันเข้ามากระทบชีวิตเขาในรูปแบบไหนอืมัมนมคําว่าเดียว้ายมันมันค่อนข้างกว้างเนาะทั้งการเงินการสูญเสียการถูกทําร้ายการถูกคุกคามอะไรเงี้ยครับพวกนี้เป็นเหตุการณ์เลวรวายเท่านั้นเลยอืม,มันก็จะนําไปสู่เรื่องของการฝังใจเรื่องของสิ่งที่เราเจอเราอาจจะ ในชีวิตคนคนหนึ่งบางทีเราไม่เคยเจอสถานการณ์เลวร้ายมาก่อนแล้ววันหนึ่งมาเจอกับตัวเองเราก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเรา<ช>แต่บางทีคนที่อยู่ภายนอกที่รับรู้เรื่องราวของเราก็าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายมากมแต่คือเขาไม่ได้เป็นคนเผชิญสถานการณ์เอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณผู้ฟังสมมติว่ายอย่างคุณเอิญเจออะไรมาใช่ไหมคะวันหนึ่งรีไปเจออะไรมาซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกที่ในการที่จะรับมือครับ มันอาจจะไม่ได้เท่ากันก็ได้ใช่ครับไม่เหมือนกันเพราะว่าของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคลิกภาพของตัวคนด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพแบบมีความมั่นคงทางใจสูงหรือเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วพวกเนี้ยถ้าเป็นสถานการณ์เดียวกันเข้ามากระทบเนี่ยครับคนที่มีบุคลิกภาพแบบคล้ายๆว่าจิตใจอ่อนไหวค่อนข้างสูงเนี่ยจะมีความวิตกกังวลความเศร้าความรู้สึกรับมือกับสถานการณ์ไม่ได้ค่อนข้างมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่คล้ายๆ ค่อนข้างมีความมั่นคงทางจิตใจสูงอยู่แล้วโดยบุคลิกภาพที่<ะ>เป็นคนมักจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและเป็นคนทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้คิดวิตกอะไรมากเกินไปกว่าการที่พยายามมองว่าเราเราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้าง<ะ>อันเนี้ยเป็นบุคลิกนะครับของคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทางจิตใจเขาจะมีความหวังว่าเขาจะผ่านไปได้แล้วเขาจะมีความความแข็งแกร่งความถึกความอะไรก็ตามไม่รู้ฮะที่เขา มีศักยภาพและเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถรับมือกับสิ่งนี้ไปได้เพราะงั้นในการฟื้นตัวหรือแม้กระทั่งการรับมือเนี่ยครับหรือความวิตกความสั่นความแกว่งบุคลิกภาพก็แตกต่างกันทําให้การรับมือเนี่ยผลในการรับมือแตกต่างกันแน่นอนโอ้โหอันนี้ไม่เคยนึกมาถึงมาก่อนเลยเรื่องของบุคลิกภาพส,สิ่งที่เราถูกลอหลอมออกมาเป็นตัวเราในแต่ละคนว่า เรามีความอดทนต่อสถานการณ์ในรูปแบบใน,ในต่างๆแบบไหนใช่ค่ะ,คะ,ะจริงๆมันมีเรื่องของบุคเออมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตด้วยคนบางคนเหมือนที่คุณรีบอกตะแยะครับถ้าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแบบนี้มาก่อนชีวิตเราอาจจะคล้ายๆราบเรียบมีความสุขดีค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการเจอเรื่องร้ายแรงเราต้องเผชิญกับมันเท่าไหร่ ที S <S นี้พอเจอปั๊บครั้งแรกมันช็อกนะครับมันตกใจมันไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงเพราะไม่เคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ในชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้ผ่านมาบ้างผ่านเหตุการณ์เลวร้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ผ่านมาได้หรือเป็นคนที่อาจจะได้มองเห็นผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นผู้เฝ้าดูและเป็นผู้มองเห็นเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วคนคนนั้นมีโอกาสได้เตรียมใจบางอย่างล่วงหน้าบางทีเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาด้วยตรง แต่การที่เขาเห็นตัวอย่างรอบตัวทาให้เขาคล้ายๆมีจุดของการมาเตรียมใจมีการตั้งสติหรือแม้กระทั่งการคุยเรื่องแผนการการทําใจของตัวเองไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับพอเจอเหตุการณ์ปั๊บมันกลายเป็นว่าตัวเขาครับมีการเผื่อตรงเนี้ยไว้ให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วอม,มันก็อาจจะทําให้เขาพอเจอเหตุการณ์เนี้ยครับเขาจะไม่แกว่งเท่าไหร่แน่นอนเขาแกว่งแน่นอนแต่การที่เขาคิดและเตรียมตัวมาแล้วล่วงหน้าจะทําให้เขาไม่แกว่งมากเกินไปค่ะ เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ของคําว่าสถานการณ์เลวร้ายเนี่ยม,มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่ครับแต่มันเป็นสถานการณ์ที่มันมากกว่าเกินกว่าที่เราจะเฉยเมยหรือว่ามไม่รับรู้ไม่รู้สึกอะไรได้เลยเพราะว่าใในบางสถานการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของคนโดยส่วนรวมใช่ครับได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เผชิญเหตุการณ์นั้นอยู่อใช่ครับซึ่งถ้าเรากาลังพูดถึงเหตุการณ์เลวร้ายในระดับที่คุณดีกาลังพูดถึงเนาะ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอะวินาศกรรม,มเป็นก่อการร้ายหรือเป็นการฆาตกรรมหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ค่อนข้างกระทบและสร้างความหวาดวิตกสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกถูกคุกค,คามความรู้สึกไม่แน่นอนว่าชีวิตแบบมันจะยังได้อยู่ไหมหรือว่าเราจะต้องแบบจบสิ้นไปตรงนี้อ่าหรือแม้กระทั่งเราเราในฐานะที่ไม่ได้ไปเชิญเองเราอาจจะเห็นว่าสิ่งเวลวร้ายเนี้ยครับสิ่งที่มันรุนแรงเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์กับคนคที่เรารู้จักเกิดขึ้นกับคนในสังคมของเรา และในฐานะเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับบางทีพอเรารู้สึกปั๊บมันเจ็บมันเจ็บช้ำเนาะแล้วมันโกรธแทนมันมีความเศร้ามันมีความหดหูมันมีการตั้งคําถามว่าทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับสังคมของเราเพราะงั้นมันจะไม่ได้กระทบแค่ตัวคนที่โดนนะครับแต่คนวงนอกเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะฮะในฐานะเพื่อมนุษย์มันรู้สึกเลยว่ามันรับไม่ได้เพราะงั้นพวกนี้มันจะเกิดอารมณ์ร่วมหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับทั้งเจ้าตัวที่เผชิญกับผู้ที่อยู่วงนอกก็จะรู้สึกเหมือนกันวงน้้มัอเรได มันอย่างที่ที่คุณเอิญบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะคำถามเนี้ยมันเกิดขึ้นมาหลายๆคนเหมือนกันว่าแล้วทําไมจะต้องกับกลุ่มนี้หรือกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาต้องมาได้รับผลกระทบ,บหลายหอย่างเพราะว่าการได้รับผลกระทบตรงเนี้ยมันไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่เป็นครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังอีกด้วยอ่ใช่ครับหลายอย่างมากอืมัมนมันเป็นอะไรที่ บางอย่างมันก็เปราะบางกับความรู้สึกโดยเฉพาะในกลุ่มที่อาจจะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือโดยส่วนรวมที่บางคนเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังมีความสุขกันอยู่แบบหลายๆคนอย่างคือไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแบบมันจะมีสิ่งนี้เข้ามามเรียกว่าทําลายและบทขยี้ความสุขของในของชีวิตเราเนี้ยฮะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเอาแหละ ทุกวันนี้เราก็อยู่กับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละเห็นข่าวทุกวันแหละอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในวิธีการที่เราจะรับมือเอาในพาร์ทของการที่คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่รู้แหละทุกวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันจะเกิดกับใครยังไงแต่ให้รู้ว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นมาเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนรอบข้าง เราไม่ได้เป็นคนเจอเหตุการณ์เองแต่เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักครับหรือเกิดขึ้นกับในสังคมเนี่ยในการรับมือทางใจของเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราจะมีวิธีรับมือยังไงเอาสำหรับอ,อันแรกเลยคือการที่เราเผชิญสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองก่อนอ่าได้ครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนจะรับมือครับอยากให้พวกเราเข้าใจกลไกของจิตใจก่อนเมื่อเราเผชิญเรื่องนี้ครับเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราไม่คาดฝันเนาะ สิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือความรู้สึกตกใจครับเราตกใจเราช็อกแล้วมันจะเกิดความงงครับทีนี้คําถามคือความงงความช็อกมันเกิดขึ้นมาอย่างไงมันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าโดยปกติแล้วครับคนเราจะมีการจดจําชีวิตที่เราเป็นอยู่จดจําบุคคลจดจําความสุขจดจําสิ่งแวดล้อมจดจําสิ่งที่มันค่อนข้างแน่นอนค่อนข้างนิ่งถูกไหมครับว่าชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยเรามีคนนี้เรามีความปลอดภัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยฮะ อ่ามันจะเป็นจุดที่มันตั้งเป็นภาพแกนอยู่ในใจเราเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร,ารา้ายปั๊บหมายความว่าเหตุการณ์เลวร้ายเนี้ยเป็นภาพที่มันตรงข้ามอย่างสุดข,ขั้วกับภาพชีวิตที่เราจดจําได้หรือบุคคลที่เราเคยจดจําได้ว่ามีตัวตอนอยู่หรือมีอยู่ในชีวิตเราจรงิงเงี้ยครับเหตุการณ์เลวร้วรายมักเป็นเรื่องของการสูญเสียหรือมีอะไรสักอย่างที่เข้ามาคุกคามความปลอดภัย,ขขยที่มันเป็นขั้วตรงข้ามอย่างสุดข,ขัว <tha> ้วทีเนี้ยคนจะเริ่มงงครับว่าตกลงฉันจะต้องเชื่ออันไหนก่อนเงี้ยฮ <ứ> ะเพราะว่าภาพที่ฉันเคยจําามันนภพึง แต่พอเหตุการณ์วันนี้มันเข้ามาแบบเป็นขั้วตรงข้ามอย่างสุดขั้ว <ฮะ S 2> เป็นการสูญเสียที่แบบไม่มีการเรียกว่าดึงกลับมาได้ไม่ใช่แค่แบบไปท่องเที่ยวล้วห่ะแล้วกลับมาแต่มันคือการหายไปจากชีวิตเลยอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 2> เพราะงั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราค่อนข้างงง <ฮะ S 2> เพราะงั้นในสเต็ปแรกแน่นอนมันจะช็อกและงงพองงเสร็จปั๊บมันจะเริ่มค่อยๆค่อยๆตั้งคําถามว่าจริงเหรอที่เราเจอนี้มันจริงเหรอแล้วสักพักนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะเริ่มถูกความจริงป้อนเข้ามาเเรรรรรืื่่่่่อออยๆสสมมมมงงงจจะิิิับู้้ใหววาานีคค มันมีระยะเวลาใช่ไหมมีครับมันจะมีสเต็ปของมันเพราะตอนแรกเวลาเราได้ยินข่าวว่าใครสักคนเสียชีวิตเนี่ยครับที่<ช>เรารักมากๆหรือเหตุเกิดเหตุการณ์รุนแรงเหตุการณ์เลวร้ายมันจะตั้งคําถามว่าเรากําลังฝันหรือเปล่าหรือเรากําลังจริงหรออะไรเงี้ยฮะมันจะเป็นความแบบยังงงแบบไม่อยากจะเชื่อเงี้ยฮะแต่สักพักหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่มันเป็นความจริงเข้ามาป้อนเรื่อยๆระยะเว,เวลาเมื่อผ่านไปปั๊บเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงแล้ว มันจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนผ่านจากที่เราเคยจําแบบหนึ่งมันจะเริ่มไปจดจําความรู้เอยหรือข้อมูลชุดใหม่อ,อีกเซตหนึ่งว่าเหตุการณ์อันเนี้ยเป็นความจริงนะเมื<ฮ>่อเป็นความจริงปั๊บมันจะเริ่มเกิดการเศร้าเสียใจตามมาว่าแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีอํานาจในการต่อรองไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี้ยฮะแน่นอนเสียใจแน่นอนทีเนี้ยมันจะต้องมีสเต็ปหลังจากนั้นเหมือนกันว่าพอเรารับรู้มันก็จะเป็นห่วงเวลาของความเศร้าห่วงเวลาของความรู้สึกชีวิตมันโหดร้าย อย่างนี้ครับเราจะจมแน่ๆครับเราจะจมอยู่กับความเศร้าแน่ๆออยู่ห่วงเวลาหนึ่งเลยคือเหมือนกับว่าถ้าคนคนนั้นเจอในสถานาการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ๆเศร้าไปเลยไม่ใช่แต่มันจะมีกระบวนการในความคิดความรู้สึกในตัวเราเองเนี่ยใช่ครับค่อยๆทาให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันใช่ครับต่อไปเนี้ยนี่คือความจริงแล้วนะใช่ครับ แล้วในห่วงความเศร้านั้นอาจจะเป็นระยะเวลาที่เราคล้ายๆค่อยๆได้ใช้เวลาตรงเนี้ยเอ่อในการเราให้เราปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงชุดใหม่เนาะเราเห็นว่าความเป็นจริงมันเปลี่ยนจากชุดเดิมที่เราเคยเข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงแล้วมันกลายเป็นความจริงอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหม่ <ett imana? S 2> อ่ะครับไอ้ห่วงความเศร้านี่แหละคือห่วงที่เรารูส้สึกว่าเราต่อรองกับความจริงชุดนี้ไม่ได้ <อ cuatro. S 2> เราเราเหมือนถูกยัดใส่มือยัดยัดมาเลยอย่างเงี้ยฮะชีวิตมันยัดมาใส่เราเราไม่มีอำนาจต่อรองครับมันจะรู้สึกเหมือนตะเวงแบบไร้อำนาจรู้สึกตะเวงแบบ หดหูเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างเงี้ยฮะไอ้ตรงนี้เป็นจุดของการปรับใจเป็นจุดที่เราจะต้องค่อยๆใช้เวลาในการปรับใจซึ่งมันมีเวลาของมันแต่ละคนยาวนานไม่เท่ากันแต่มันต่อรองไม่ได้จริงนะเพราะมันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใช่ครับมันคือความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยอืมใช่ครับทีเนี้ยไอ้ห่วงเวลาเศร้าเนี่ยกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านไปถึงจุดที่ทำใจได้แต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนที่ผมบอกเนาะใช่คนบางคนสามารถฟื้นตัวได้เร็วคนบางคนก็คืออยู่กับมันแทบจะทั้งชีวิต บางคนผ่านไปได้ด้วยตัวเองแต่บางคนผ่านไปไม่ได้ด้วยตัวเองก็มีก็ต้องมีคนรอบข้างที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะงั้นเราเคยจะได้ยินข่าวว่าบางครั้งคนที่เขาเผชิญตรงนี้ถ้าเขาผ่านไปด้วยตัวเองไม่ได้บางคนก็คิดทํร้ายตัวเองซะอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าความหมายในการมีชีวิตอยู่มันหายไปอย่างเงี้ยฮะหรือมันเจ็บปวดเกินกว่าจะรับรู้เพราะง,งั้นกระบวนการตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าคนรอบข้างสําคัญมากนะสําคัญมากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยัพพ p o r t ให้เขาผ่านช่วงเวลาเงี้ยไปได้หรือให้เขารู้สึกว่าการผ่านช่วงเวลาเนี้ยเขาไม่ได้ผ่านไปอย่างโดดเดี่ยวครับเหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในภาพของความสวยงาม,อมของความสุขเนาะอยู่วันหนึ่งมันถูกกรนะชากไปเลยครับเออ,อแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายการเกิดการสูญเสียครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันโหระยะเวลาในการทําทําความรู้สึกทําความเข้าใจหรือว่ายอมรับมันเนี่ย อยุยยากจริงนะยากแล้วก็ระดับการยอมรับจะยากขึ้นไปตามตามรูปแบบการสูญเสียด้วยนะอ,อยู่ที่ว่าสูญเสียแบบไหนนะครับ<ะ>ถ้าถ้าเป็นการสูญเสียด้วยโยครคภัยไข้เจ็บโอเคการเสียชีวิตของคนคนนี้อาจจะทาให้เรารู้สึกว่าเหตุนี้ก็เป็นเหตุการณ์เลวร้ายแต่ถ้าเกิดการสูญเสียนั้นเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ<ะ>อย่างนี้ครับหรือเป็นเรื่องของวินาศกรรมเป็นเรื่องของการร้ายหรือเป็นการฆาตกรรมมันจะมีมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าในระหว่างเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นนะครับเรามีความสงสาร ผู้เสียชีวิตจับใจมากเลยอนะแล้วเราจะมีความนึกว่าระหว่างนั้นเขาเจอกับอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปถึงตัวตัวเหยื่อตัวผู้ถูกกระทำอย่างเงี้ยครับเ<ฆ>ออแล้วมันจะมีความเจ็บขึ้นมาอีกว่าสงสารสงสารมันช้าใจมากๆกับการที่คนที่เรารักอย่างเงี้ยครับ<ฆ>ต้องอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเจอสิ่งนี้นครับตรงนี้ระดับความเจ็บปวดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกฟังล้วก็แบบวันนี้ปวดหัจริงๆปวดูผมรู้สึกขอปูเหมือนกันฮะเพราะว่าผมก็จะนึกนึกทุกทีแหละว่าเวลาคนที่เรราัก ต้องเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับมันมันอดไม่ได้หรอกที่เราจะนึกว่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นน่ะเขาคงกลัวมากเขาคงเจ็บมากเขาคงอะไรมากอย่างเงี้ยฮะค่ะใช่แล้วเรารู้สึกเศร้าแทนเรารู้สึกเจ็บที่คนที่เรารักต้องเจอสิ่งเนี้ยครับงั้นแสดงว่าการรับมือนในในสถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นกับตัวเราเองแบบนี้เนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกระบวนการ,รธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ต้องไปฝืนพยายามที่จะแบบลืม ไม่จดจําเหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันถูกฝังอยู่ในความร,รู้สึกไปแล้วเพราะว่าการการยิ่งกดดันตัวเองอะครับยังไงผมว่าร้อยทั้งร้อยเนาะมันไม่สามารถลืมจู่ๆลืมจู่ๆลบไปได้หรอกเ,อเพราะมัน,มนเป็นสิ่งที่เราจดจําไว้ในสมองอะครับเหมือนกับว่าถ้าจะร้องไห้ก็ร้องก็ร้องใช่ครับถ้าจะออยากคุยกับใครก็คุยเลยใช่ไหมคือไม่ต้องเก็บอะไรไว้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่พยายามเอาออสิ่งเหล่านั้นออกมาใช่ครับเพราะว่าที่ที่ผมพูดว่าเราควรจะเข้าใจสิ่งนี้ก่อนที่เราจะรับมือ เพราะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่มันจะต้องเป็นก่อนนะครับเมื่อเราเราเข้าใจธรรมชาติสิ่งที่มันต้องเป็นปั๊บเราจะไม่ฝืนมันเราจะไม่ขวางเราจะไม่ดังมันแต่ว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติเหมือนเราเกิดบาดแผลอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีมีกระบวนการที่มันค่อยๆสมานแผลแต่ทีเนี้ยจะสมานได้ได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราล้างเชื้อนี้ยังไงหรือเราดูแลแผลนี้ยังไงแต่ถ้าแผลลึกหนักมากบางทีมันใช้เวลานานและเราอาจจะรักษาสมานด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องมี เรียกว่าตัวช่วยข้างนอกอที่เข้ามาช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้นหรือว่าสมานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับมันการที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงเนี้ยถ้าเราแบบอยากจะปฏิเสธอยากจะกลั้นอยากจะแบบทําเป็นไม่รับรู้เนี้ยฮะมันอาจจะช่วยเรียกว่าพอช่วยได้บ้างในจุดที่รู้สึกว่าถ้าเรารับรู้มากกว่าน,นี้เราจิตหลุดเราสติแตกแน่เราเบรกมันไว้ก่อนโดยการเลี่ยงไม่รับรู้เพราะว่าบางทีกลไกการหลอกตัวเองอะครับมันอาจจะมันอาจจะมีอยู่เพื่อรักษาให้ใจเราไม่แตกสลายไว้ก่อนก็ได้ทีเน<อ>ี้ยต้องบอกว่า ในแต่ละคนจําเป็นต้องใช้กระบวนการหลอกตัวเองไหมอันนี้ครับแล้วแต่คนบางคนเผชิญหน้ากับปัญหาเลยเพราะรู้สึกว่าการหลอกตัวเองไม่ใช่ประโยชน์แต่คนบางคนรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ที่เขารับรู้มันเกินกว่าที่เขาจะประคองใจได้เขาอาจจะใช้กระบวนการกลไกการป้องกันตัวเองด้วยการหลอกตัวเองด้วยการทําเป็นไม่รับรู้ด้วยการทําเป็นลืมไปเลยอย่างนี้ครับก็มีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คล้ายๆจิตใจไม่แหลกสลายไปก่อนแต่ไม่ว่าใดๆก็ตามครับ สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่การรับรู้ความจริงและต้อนรับความจริงอยู่ดีอแต่แค่จะใช้จะเร็วมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่แค่จะใช้จะเร็วอันเนี้ยต้องมองแล้วแต่คนเพราะ,ะฉะน,นั้นเราคนซึ่งไม่ใช่เป็นคนเผชิญเหตุการณ์เองเราจะไปตัดสินใจหรือบอกว่าเอ้ยมันลืมได้แล้วหน้ามันเหลืออะไรเพราะว่าใน,ในในภาวะลึกๆของจิตใจของแต่ละคนอย่างที่คุณเอิญบอกคุณผู้ฟังว่าในกระบวนการในการ รับรู้ยอมรับหรือเข้าใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับไม่ได้เหมือนกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับที่ใจนีโดยส่วนใหญ่ใช่ครับโดยส่วนใหญ่คนรอบข้างมักจะใจร้อนพูดง่ายคือเอออยากอยากเห็นคนตรงหน้าดีขึ้นเร็วๆอืมซึ่งเลยทําให้หลงลืมไปว่าถ้าเป็นเราเองโดนบ้างครับมันไม่ได้มาพูดง่ายๆแล้วเราลองนึกภาพด้วยกันสมมติเราโดนเองบ้างเราคิดว่าประโยคอะไรที่เราต้องการล่ะฮะ สู S <S <S ้ๆนะแล้วถ้าเราได้คำว่าสู้ๆนะบ้างตัวเราเองจะรู้สึกยังไงครับคือตนนั้าไม่ได้อยากสู้อะ่ะเราจะรู้สึกมันไรประโยชน์นะครับพูดทําไมอย่างเงี้ยหรอ <S <S ใช่ครับเพราะว่าบางทีคนพูดนะครับจะจะพูดในมุมที่ตัวเองปรารถนาจะทําอะไรเพราะงั้นการพูดบางครั้งไม่ใช่เป็นการตอบสนองคนที่กําลังทุกข์นะแต่การพูดนั้นมักจะตอบสนองผู้พูดเองอว่ากําลังจะพูดเพื่อตอบสนองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่คนเราอะครับมักจะรู้สึกกากระอ่วนมากมาก เมื่อรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อรู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงหน้าและรู้สึกว่าได้เป็นแค่ผู้นั่งดูคเป็นผู้รับรู้เฉยๆรดยที่จะทาอะไรไม่ได้คนเราจะไม่ค่อยชอบตัวเองหมดนั้นนะครับเออมันเลยมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บบางทีคนเราชอบมีปฏิกิริยาว่าฉันอยากจะให้เกิดประโยชน์ขึ้นอะไรบางอย่างหรือฉันอยากจะรู้สึกว่าตัวเองพอจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างอันนี้เป็นการพูดเพื่อเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีมากกว่าคแล้วก็เลยอาจจะเลือก ประโยคอะไรบางอย่างที่คิดว่าประโยคน,นี้คงโอเคแหละพูดพๆไปก่อนแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับเพ mm hmm. ราะงั้นตรงนี้ต้องบอกว่าคนเล่าข้างต้องสังเกตให้ดีนะเรากําลังพูดเพื่ออะไรกันแน่ค <Huh. S 2> นะครับถ่านึกไม่ออกว่าการพูดของเราจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับให้ลองนึกก็ได้ว่าถ้าเป็นเราเองเนี้ยครับความรู้สึกประมาณนี้ประโยคไหนที่เราจะอยากได้ยินหรือจริงๆในจังหวะนี้เราไม่ได้อยากได้ยินอะไรเราแค่ต้องการจะอยู่กับความเศร้าไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราเราต้องการแค่นั้นหรือเปล่า เพราะถ้าเราเข้าใจคนตรงหน้าที่เขากำลังเสียใจอย่างเต็มที่ครับและเราเห็นว่าสิ่งนั้นถ้าเป็นเราเราก็คงจะรู้สึกอย่างนี้แหละอ่าเราจะรู้เองว่าควรจะวางตัวยังไงกับสถานการณ์นี้บางครั้งไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่ปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นและแสดงว่าแค่ห่วงใยอยู่ข้างๆบางทีแค่นี้ครับคนที่เขากําลังทุกข์เขาอาจจะต้องการแค่นั้นก็ได้นะคือการไม่ต้องเข้ามายุ่งย่ามไม่ต้องเข้ามาก้าวไก่กับสิ่งที่เขากําลังรู้สึกแค่แค่ปรากฏตัวให้เห็นว่ามีคนห่วงแค่นั้นพอแล้ว เหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวแต่หันไปทางซ้ายทางขวาย,ยังมีคนอยู่ข้างๆนะใช่ครับ<อ>ใช่บางทีแค่นี้ก็พอแล้วนั่นคือสิ่งที่บางคนบางคนอาจจะเผลอไปตัดสินว่าแค่นั้นมันน้อยไปบางทีคนที่เข้าไปแทรกแซงมักจะเป็นอย่างนี้ครับคิดว่าตัวเองอยากจะมีซีนในนี้คิดว่าตัวเองอยากจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่แต่หารู้ไม่เลยว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดมันไม่ได้เป็นผลดีอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีความสึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่า เราอยากจะใช้เวลาเดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวช่วยเองใช่ครับส่วนเราก็มีหน้าที่คอยห่วงอยู่ห่างๆก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเป็นคนพูดไม่เก่งหรือปลอบใจใครไม่เก่งหรือแบบอะไรเงี้ยเฉยๆดีกว่าถ้าไม่ช่วยอย่าพูดดีกว่าใช่ครับเพราะการการไม่พูดเนี่ยมันคือการที่ทุกอย่างยังเท่าทวนอยู่นะทุกอย่างยังคงที่ครับ แต่ถ้าเราเธเลอร์เธอ่าเข้าไปใช้คําว่าเะเลอร์เธอ่านะโดยที่ไม่ทันได้ยังคิดนะครับจะเป็นตัวเรานี่แหละที่ทําให้ท่าอย่างติดลบกว่าเดิมค่ะก็ดูอยู่ห่างๆนะคะถ้าเกิดเขาร้องขอเราค่อยเข้าไปใช่ค่ะแค่แสดงตัวว่าเราพร้อมก็พอแต่ถ้าเขาไม่เรียกเราเราระวังมากนะว่าอย่าสําคัญตัวผมว่าในสานการนี้หลายๆคนสําคัญตัวว่าต้องเป็นชั้นสี่ชั้นจะต้องทำสี่เขาจะต้องนึกถึงชั้นสี่มันกลายเป็นสําคัญตัวมากไปลืมลืม้ความสําคัญกับเจ้าตัวว่าตัวเขาควรจะมีสิทธิ์ว่าอะไรที่พอดีและเหมาะสมกับเขาที่สุด อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นบางทีการจัดความช่วยเหลือบางครั้งก็เลยจัดขึ้นมาจากการสําคัญตัวมากไปว่าเราน่าจะสําคัญแต่จริงเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเราก็ได้ใช่ครับใช่เพราะงั้นในฐานะคนรอบข้างเราไม่ใช่เป็นผู้เระเชิญเองระมัดระวังที่จะเข้าไปแทรกแซงบางอย่างแล้วเกิดผลเสียครับ ทีนี้อันนี้ในพาร์ทของคนที่เผชิญเหตุการณ์เองอ่ะก็ต้องมีเวลาในการที่เขาจะเยียวยาด้วยความรู้สึกของเองการยอมรับการคือรับรู้แล้วแต่การยอมรับมันส่วนสําคัญคสําหรับเขาด้วยนะคะแต่อันนี้อยู่ห่างๆดูๆห่างๆกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างๆละอยู่ในพาร์ทข้างๆเราไม่ได้เป็นคนเผชิญเหตุการณ์เองเราอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคนในครอบครัวของคนที่เผชิญอันเนี้ยเราจะ รับมือสมมติว่าเอาแหละเรารู้ว่าเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวเรามีความสูญเสียใดเกิดขึ้นในชีวิตเขาเราเองก็สะเทือนใจเหมือนกันในในพาร์ทที่เราเราเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันมันเศร้ามันมันไม่โอเคไปด้วยอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะเนี่ยเรามันตรงแม้กระทั่งคนวงนอกเนี่ยเราเราก็ควรที่จะมีวิธีของเราเหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่ครับคือคือต้องบอกว่าพอเราสะเทือนใจแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีส่วนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วเราเศร้าหดหู แต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ละเลยและไม่ลืมคือสุขภาพจิตเรายังต้องดูแลอยู่อสุดท้ายเรายังต้องไปต่อกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะร่วมเสียใจร่วมรู้สึกหรือร่วมมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างกับเ,เหตุการณ์นี้เรายังทําได้นะในฐานะเพื่อนมนุษย์และและบางทีถ้าเราทําเป็นเพิกเฉยหรือว่าเย็นชากับสิ่งนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกเคารพตัวเองไม่ลงก็ได้อเพราะเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับถ้าเราทําเย็นชาทําเป็นไม่รู้สึกอ่า ถ้าเรามีหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับเราไม่สามารถละเลยหรือทําเป็นไม่เห็นได้หรอกยังไงก็ต้องเศร้า <c oughs> แต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องกะให้ดีว่าความเศร้าแค่ไหนถึงพอละพอประมาณพอสมควรเพราะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วแต่ตัวเราครับยังมีส่วนที่ต้องประครับประคองตัวเองและบางทีอาจจะต้องเรียกว่าทําตัวเองให้พร้อมเสมอ <c oughs> เพื่อที่จะมีวันนึงปั๊บแล้วเราอาจจะได้ต้องเป็นผู้เข้าไปช่วยเเเหหลลลืืืออออ่่่ะพรรรรรราา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 างงัััั้้้้นนนนกกกก็ตตตออยมมลลมใใดูจูจจิววถวถบขสไป เข้าไปคุกคลีกับมันมากไปแล้วใจเราเริ่มดิ่งไปกว่าเดิมและดิ่งโดยที่ไม่มีความจําเป็นและไม่เห็นประโยชน์ของการดิ่งเราอาจจะต้องบอกให้ตัวเองพอครับคำว่าพ,พอคือพอออกมาเพื่อพักพักให้ใจตัวเองเนี่ยได้รับรู้ส่วนอื่นของชีวิตบ้างเช่นเราจะแบบไปอ่ปอานข่าวอื่นไปคุยกับคนอื่นเปลี่ยนเรื่องบ้างหรือถ้าใครรู้สึกว่าเออเราลองเข้าหาศาสนาเข้าหาแบบวัดเพื่อทําบุญให้เรารู้สึกว่า เราเปลี่ยนจากการโหมดเศร้าส้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดของการที่เราอยากจะอุทิศส่วนกุศลบางอย่างมีใจปถนานดีอยากให้ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญ,ญญาณตามความเชื่อแล้วแต่เงี้ยฮะให้ได้รับสิ่งดีๆอันนี้ก็เป็นการขยับจากโหมดเศร้าส้อยเป็นโหมดของการที่เราวางจิตกุศลเพื่อให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วและผู้ร่วมรับเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆจากจิตของเราอ,อคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วออถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มที่ใกล้ชิด คือคไม่ได้แบบวงนอกเลยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าถ้าเราดูแลใจให้เราโอเคมันมัน,มนสะเทือนใจอะเนาะมันเป็นญาติเราบางทีการกลับมาฮิลใจตัวเองก่อนแล้วเพื่อที่ให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็จะได้ช่วยเหลือในใวันที่คนที่เจอสถานการณ์เนี่ยร้องขอกลับ,มา,บมาอย่างที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะดีกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นจมไปทั้งหมดนะครับเราเรามีคนที่จมเยอะแล้วครับเราไม่ควรจะสร้างคนที่จมเยอะไปกว่าน,นั้นอีก โอ้แต่แบบเนาะบางสถานการณ์ก็เข้าใจเลยนะว่ามันมันจะไม่สามารถที่จะแบบยิ่งคนที่อยู่<ช>รอบๆหรือคนที่ใกล้ชิดหรือกับคนที่คนที่เขาเผชิญเองเนี่ยม,มันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายไม่ง่ายซ,ซึ่งซึ่งบางทีถ้าเป็นเราเองเนในฐานะคนที่บงนอกเนี่ยครับรู้สึกว่าจัดการด้วยตัวเองไม่ไหวบางทีอันนี้เราสามารถ พบนักวิชาชีพตามสุขภาพจิตได้อ๋อคุยได้ปรึกษาได้คุยได้คุยได้ปรึกษาได้ครับบางทีไม่ต้องเป็นแค่คนไปเชิญเองหรอกเราเราเองในฐานะคนมือสองที่แบบรับรู้เรื่องนี้ไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นผู้เขาเรียกว่าสูญเสียโดยตรงกับตัวเองแต่จะเป็นบุคคลที่วงที่สามที่รู้สึกว่าโดนกระทบอย่างเงี้ยครับเราจัดการใจไม่ได้เราอยากจะพูดอะไรสักอย่างถึงเรื่องนี้บางทีเราอาจจะพบนักวิชาชีพนักจิตวิทยาก็ได้เพื่อให้เราได้พูดถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจเราครับเพราะต้องบอกว่าบางครั้งการที่เราคิดและเรารู้สึกและเก็บไว้ใในจ มันจะวนอยู่ข้างในมันจะเป็นเหมือนก้อนขยะที่มันไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหนบางทีการนั่งคุยกับนักวิชาชีพพวกนี้ครับก็จะทําให้เราได้คลายมันออกรหรืออาจจะถูกจัดระเบียบหรือเมื่อเราได้พูดถึงมันปั๊บเราอาจจะรู้สึกว่าเออเมื่อได้พูดปั๊บมันเหมือนโยนมาทิ้งออกไปข้างนอกเพื่อเป็นการคลายหรือการผ่อนความบีบคั้นตรงนั้นในใจได้เหมือนกันครับ,รบก็แสดงว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราคุยกับ ในในกันเองด้วยเนี่ยอาจจะยิ่งพากันดิ่งเพราะว่าก็อยู่อยู่ในวงเดียวกันก็อาจจะต้องหาคนอื่นเพื่อได้ได้มุมหรือว่าได้มีโอกาสที่จะพูดออกมามันมันจะไม่ได้เป็นการแย่งกันพูดในกลุ่มละใช่ไหมใช่แต่จะมีคนจะไม่ใช่คนเศร้าคุยกันเดงละแต่จะเป็นคนที่คนหนึ่งนิ่งกว่าแล้วเราก็จะได้ซึมซับความนิ่งตรงนั้นเข้ามาผสมกับเราด้วยครับเพราะว่าบางทีก็ต้องคุยกับ คนที่วิชาชีพนี้เฉพาะนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าบางทีเขาไม่ได้เข้าใจเรานะหรือเขาอาจจะใส่อารมณ์บางอย่างกลับเข้ามาให้เรามีขยะเพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละเอีนในความคิด หรือว่าอะไรสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เราก็ยังแบบระวังด้วยเหมือนกันนะคะคเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเน้นเจาะจงเรื่องของสถานการณ์บางอย่างมากเกินไปแต่ว่าเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเลวร้ายสําหรับชีวิตเราที่เราคิดว่าเลวร้ายเนี่ยเราจะมีวิธีรับมือ,อยังไงในเบื้องต้นนะคะ ก็วั <K un> นนี้ขอบคุณคุณเอินค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มีแนวทางให้เราเนาะว่าถ้าเกิดเราเผชิญกับเหตุการณ์พวกนี้เราจะต้องทํำยังไงต่อไปขอบคุณค่ะคุณเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS p o พอด s t สค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Toy Podcasts is PBS Podcast. อาการทางจิตและโรคจิตแตกต่างกันอย่างไรใครคือคนสำคัญที่ต้องประเมินก่อนถึงมือจิตแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบ,คร,บครัวมาเล่าให้ฟังครับคนปกติเนี่ยแหละอย่างที่เราเราเห็นเนี่ยบางครั้งก็จะมีภาวะของอารมณ์บางอย่างที่บางทีก็เกิดวันนี้เซ็งเซงวันนี้ซึมซึมวันนี้เศร้าเศร้าแต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นโรคจิต หรือ<ม>บางทีมีอาการทําอะไรเพี้ยนๆไปที่เราเรียกว่าเพี้ยนๆไป<ม>แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตนะคะ<ม>โรคจิตเนี่ยคือโรคที่จต้องอาศัยแพทย์และ<ม>ให้ในเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาซึ่งคนที่จะตัดสินว่าเส้นที่ขีดระหว่างความผิดปกติทางจิตกับโรคจิตคนเราเนี่ยมันสามารถจะมีความผิดปกติทางจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะเช่นประสบกับความสูญเสียเนี่ย เสียคนที่รักยิ่งไปแล้วก็อาจจะเศร้ามากข้าวไม่กินนะคะร้องห่มร้องง่ายอันนี้คือความผิดปกติทางจิตที่ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามจันวิภาเศร้าจนกระทั่งไปคว้ามีดมาจะฆ่าตัวตายละอันนี้มันอาจจะกลายเป็นโรคจิตไปแล้วก็ได้ได้ก่อวไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะตัดสินก็คือจิตแพทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจิตแพทย์นะ่ะจิตแพทย์ท่านไม่ได้เดินมาตามบ้านคนแล้วมาดูว่ามาส่องดูว่าบ้านนี้<ค>มีใครเป็นโรคจิตหรือเปล่า ญาติพี่น้องคนรอบข้างนี่แหละเราก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะคนของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือยังถ้าคนเป็นโรคจิตนะ,นะคะที่เรียกว่าเป็นโรคจิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือการเจ็บป่วยทางสมองชนิดหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยนะั้นมีความคิดที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นมีอาการประสาทหลอนหูแววอะไรพวกนี้นะคะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีพูดพร่ำอะไร แต่งตัวสกปรกโรคลุกลังอะไรอย่างนี้นะคะ,ะส่วนอาการผิดปกติทางจิตหรือที่เราเรียกกันว่าอาการโรคทางจิต,ตเวทเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความผิดปกติทางจิตอันเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกตินะคะ,ะแม้จะนิดเดียวก็ตามนะคะแต่ยังไม่มากเท่าอาการของโรคจิต<ะ>เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเป็นขั้นที่อาจจะยังไม่ต้องรักษาหรืออาจจะยังไม่ต้องอวินิจฉัย ทำอะไรที่มันมากกว่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขด้วยกันให้คําปรึกษาอะไรอย่างนี้ได้นะคะ uh. This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.